ในวันนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้านิตยสาร Business บริษัท ARIP จำกัดมหาชนและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดได้จัดงานมอบรางวัล Thailand Top SME Award 2021ขึ้นบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำโดยดร.สมไทยวงเจริญผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงพาณิชย์กรุ๊ปได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล Thailand Top SME Award 2021โดยมีนายมนูเลี้ยวไพโรจน์ประธานกรรมการบริษัท AIRT จำกัดมหาชนกล่าวรายงานความเป็นมาและรองศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้ากล่าวรายงานพิจารณารางวัลและกล่าวรายงานความร่วมมือการจัดงาน Thailand Top SME Award 2021โดยคุณนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและในงานนี้พระท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยได้ปาฐกถาพิเศษโดยมีพระท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปีได้แก่บริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูธุรกิจ SME ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่นด้านผลการดำเนินงานและความเป็นเลิศรวมถึงเป็นธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจ SME อื่นๆสืบไป